ีครับยิ้มอยู่กับลูกแก้วโปรเจคเตอร์ของเดิมลูกค้ารถฮอนด้าฟีดนะครับผมพามารื้อดูตัวโครงสร้างข้างในโปรเจคเตอร์นะครับทำไมของเดิมลูกค้าไฟหน้าไม่สว่างนะครับอันนี้ลูกค้าใส่มาหลายปีแล้วครับ 5-6 ปีนะครับทำให้คุณภาพแสงร้อยลงมากนะครับตัวปัญหาหลักคือจะเป็นตัวจานฉายดีเฟกต์ตัวนี้นะครับถ้าสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามันเกิดคราบเขม่านะครับมันขุ่นนะครับปกติตัวนี้จะเป็นฉายดีเฟกต์คือจะใสนะครับจะท้อนแสงมาได้ดีแต่นี่คือเกิดการเสื่อมสภาพนะครับตามอายุการใช้งานนะครับมันขุ่นมีคราบเขม่านะครับทำให้ท้อนแสงมาได้น้อยนะครับแล้วก็หน้าลูกแก้วมันเล็กแล้วก็มีคราบเขม่าเหมือนกันนะครับนี่คือผมพามาดูปัญหาหลักของโปรเจคเตอร์ลูกค้านะครับโอเคครับคราวนี้ลูกค้ามาติดตั้งเป็นโปรสุดคุ้มนะครับโปรเจคเตอร์เป็น 4HD นะครับพร้อมชุดประหลาดฟาสต์วิงนะครับตัวนี้มีของแถมมีเป็นหลอด IVD TPD นะครับแล้วก็ตัววัดเกียร์ OPD2 นะครับก็มีแถมตัวไฟหลี TPD ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบไฟนะครับตัวนี้แถม Daylight Audi Style ด้วยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องหน่อยครับไฟหลีครับวงแหวน LED นะครับไฟต่ำครับสูงครับเดี๋ยวดูแสงกันครับไฟสูงนะครับมีสูงต่ำในตัวนะครับบายซีนอนนะครับก่อนหน้านี้ผมพามาดูคุณภาพแสงของเดิมนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแสงสว่างกับของเดิมเยอะนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามมาที่เพจ Facebook ที่เกี่ยวต้นซีนอนได้นะครับโอเคครับ